สวัสดีค่ะแม่มริซ้อนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มริซ้อนจะมารดน้ำมะละกอที่ปลูกไว้แล้วก็มาปลูกมะละกอต้นใหม่ค่ะเป็นต้นกล้ามะละกอนะคะที่แม่มริซ้อนถอนมาจากกระถางที่บ้านในเมืองในอำเภอเมืองนะคะแล้วก็จะมาปลูกเพิ่มเติมที่ใกล้ๆกันบริเวณนี้แล้วค่ะเดี๋ยวรดน้ำมะละกอก่อนเพราะว่ามะละกอที่เห็นต้นเหี่ยวๆนะไม่ได้รดน้ำ3 อาทิตย์แล้วค่ะปลูกได้ประมาณ4 อาทิตย์ปลูกได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วไม่ได้รดน้ำ3 อาทิตย์นะคะใบเหี่ยวเฉาแต่ก็ไม่ตายมะละกอนี้ทนแรงมากนะคะแต่แม่มริซ้อนก็จะรดน้ำไว้เยอะๆเลยค่ะเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วแม่มริซ้อนก็ใส่ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารแล้วนะคะปุ๋ยหมักนี้จะมีประโยชน์มากนะคะปุ๋ยหมักบางชนิดมีจุลินทรีย์ช่วยยับยั้งและป้องกันจุลินทรีย์ที่ทำให้พืชเป็นโรคได้ปุ๋ยหมักมีธาตุอาหารครบถ้วนมีทั้งธาตุอาหารหลักมีทั้งธาตุอาหารรองและมีทั้งธาตุอาหารเสริมปุ๋ยหมักเป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตในดินที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีนอกจากนี้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารจะปล่อยธาตุอาหารให้พืชอย่างช้าๆทำให้อยู่ในดินได้ค่อนข้างนานจึงมีโอกาสเสียน้อยกว่าปุ๋ยเคมีนะคะปุ๋ยหมักจะช่วยปรับความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้เหมาะสมได้ต่างจากปุ๋ยเคมีที่มีแอมโมเนียเป็นส่วนประกอบจึงอาจจะทำให้ดินแปรสภาพเป็นกรดได้นะคะปุ๋ยหมักจะช่วยเพิ่มจุลินทรีย์และเพิ่มอินทรีย์วัตถุทำให้โครงสร้างดินขึ้นเช่นดินร่วนสุยระบายน้ำได้ดีถ่ายเทอากาศได้สะดวกและรากแผ่กระจายอาหารได้ง่ายขึ้นในขณะที่ปุ๋ยเคมีไม่มีคุณสมบัติในการปรับปรุงใดๆนะคะปุ๋ยหมักจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจะช่วยลดค่าใช้จ่ายนะคะช่วยประหยัดเงินแล้วก็ถ้าเราทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเนี่ยก็จะช่วยลดโลกร้อนด้วยนะคะทำให้ประหยัดเงินลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยแม่มริซ้อนนะคะทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารแล้วก็ใช้ปลูกผักในกระถางที่บ้านแล้วก็มาใส่ต้นมะละกอที่โคกหนองนาด้วยแม่มริซ้อนก็ทั้งพรวนดินมะละกอต้นเก่าแล้วก็จะขุดหลุมนะคะเพื่อปลูกมะละกอต้นใหม่รู้สึกนะคะปลูกแล้วจะรอดอยู่3 ต้นแล้วก็ตายไปสัก2 ต้นเพราะว่าต้นคงเล็กแล้วก็อ่อนแอแม่มริซ้อนก็จะปลูกซ้ำนะคะปลูกบริเวณเดิมก็ขุดหลุมเตรียมไว้แล้วแล้วก็จะปลูกเพิ่มเติมลงไปก็ตายก็ปลูกใหม่เพราะว่าบ้านก็อยู่ไกลเหลือเกินนะคะอยู่ไกลจากโคกหนองนาประมาณ50 กิโลกรัม50 กิโลเมตรประทานโทษ50 กิโลเมตรแล้วก็กว่าจะได้มากว่าจะว่างตรงกันกับลูกชายนะคะก็พยายามปลีกเวลามาดูแลก็รอบๆขอบบ่อตรงไหนที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ก็จะปลูกต้นมะละกอลงไปตรงไหนที่เป็นร่มเป็นเงาก็จะปลูกต้นผักหวานป่าลงไปเพราะว่าต้นผักหวานป่าจะเป็นพืชที่ชอบพี่เลี้ยงนะคะแม่มริซ้อนก็จะเอาน้ำมารดเยอะๆนะคะให้เขาเปียกชุ่มเพราะว่าไม่ทราบว่า1 อาทิตย์เนี่ยจะได้มาไหมก็บังเอิญมีน้ำในบ่อนะคะก็ปลูกมะละกอรอบๆขอบบ่อดินที่ปลูกก็ไม่ดีเท่าไหร่ก็เลยเอาปุ๋ยหมักจากเศษอาหารที่บ้านมารองก้นหลุมแล้วก็มาใส่ต้นมะละกอแล้วก็รดน้ำไปน้ำก็มีเยอะอยู่นะคะน่าจะถึงเดือนพฤษภาปีหน้ารอฝนตกมาเพิ่มเติมน่าจะถึงอยู่แม่มริซ้อนก็จะปลูกนะคะโดยใช้น้ำตรงบ่อตรงนี้ล่ะค่ะตักรดไม่มีปั๊มน้ำไม่มีสายยางไม่มีระบบน้ำใดๆทั้งสิ้นก็ใช้วิธีตักรดตักหยอดเอาค่ะ
ลดให้เยอะที่สุดแม่มะลิซ้อนก็ไม่ได้ปลูกมากมายอะไรนะคะต้นมะละกอต้นกล้ามะละกอที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นต้นกล้าที่เกิดจากการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเพราะว่าแม่มะลิซ้อนก็จะเอาเปลือกมะละกอเอาเมล็ดมะละกอนะคะไปทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารแล้วก็เอาปุ๋ยหมักหน้ามาใส่ผักในกระถางมะละกอก็เกิดในกระถางผักพอโตสักหน่อยแม่มะลิซ้อนก็ถอนออกมาเพื่อมาปลูกนะคะนี่เมื่อสักครู่นะคะแม่มะลิซ้อนก็ได้ขุดหลุมไปแล้วดินนี้จะเป็นดินที่แข็งมากนะคะสังเกตไหมคะเป็นดินแดงดินดานเลยล่ะค่ะเนี่ยแม่มะลิซ้อนได้ต้นมะละกอมา2 ต้นเดี๋ยววัดระดับก่อนอ่ะขุดได้พอดีแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นดินที่แข็งแข็งมากนะคะแต่พอโดนน้ำเนี่ยจะเปื่อยยุ่ยทันทีเลยค่ะแต่ถ้าโดนฝนตกหนักๆนี่เดินไม่ได้เลยนะคะเหนียวติดรองเท้าแล้วก็เป็นดินเหนียวไปเลยค่ะแต่ว่าถ้าโดนน้ำอย่างนี้ก็ไม่เหนียวนะคะจะทำให้ดินนั้นขุดง่ายแม่มะลิซ้อนก็นำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารรองก้นหลุมนะคะเพื่อปรับสภาพดินแล้วก็ใช้ดินที่ขุดเมื่อกี้นะคะถมโคนต้นลงไปก็จะปลูกอย่างนี้ละค่ะต้นไหนตายก็จะมาปลูกเสริมนะคะต้นกล้ามะละกอนี่เยอะมากนะคะเพราะว่าเกิดในกระถางเกิดเองค่ะเกิดจากปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะคะนี่เห็นไหมคะดินโดนน้ำก็เหนียวพอแห้งก็แข็งเป็นดานเลยค่ะแม่มะลิซ้อนก็ให้เหลือเป็นหลุมไว้หน่อยๆนะคะเพื่อไว้รดน้ำรดเยอะๆเลยเพราะว่าบางครั้งอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ได้กลับมานะคะอาจจะเป็น2 อาทิตย์น่าจะส่วนมากห่าง2 อาทิตย์3 อาทิตย์นะคะก็มะละกอจะเป็นต้นพืชผักที่ทนแล้งได้ดีมากชอบที่โคกนะคะแม่มะลิซ้อนก็จะนำมะละกอมาปลูกแม่มะลิซ้อนก็จะทยอยปลูกนะคะทยอยปลูกไปเรื่อยๆนี่ก็ใส่ปุ๋ยหมักรองก้นหลุมแล้วเพื่อปรับสภาพดินภายในหลุมนะคะก็ปลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่มะลิซ้อนก็จะรดน้ำนะคะเนี่ยรดเยอะๆเลยค่ะน้ำในบ่อตักมารดเยอะๆเลยก็หน้าหนาวก็ปลูกบริเวณนี้นะคะปลูกให้โดนแดดเพราะว่ามะละกอชอบแดดจัดก็รดน้ำทิ้งไว้ในส่วนต้นที่เกิดแล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีไม่น่าตายแล้วล่ะค่ะแม่มะลิซ้อนก็จะปลูกเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะคะว่าเนี่ยต้นมะละกอใช้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารรองก้นแล้วจะเป็นยังไงแม่มะลิซ้อนจะแปะลิงก์คลิปปุ๋ยหมักจากเศษอาหารวิธีทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารไว้ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวแม่มะลิซ้อนจะแปะลิงก์ไว้แล้วเข้าไปดูกันนะคะนี่ต้นที่เกิดแล้วเห็นไหมคะรอด3 ต้นตายไปซะ2 ต้นก็รดน้ำถ้าแม่มะลิซ้อนได้มาทุกวันก็ถือว่าเป็นโชคดีของต้นมะละกอไปที่จะไม่ตายนี่เมื่อ3 อาทิตย์ที่แล้วปลูกไว้ก็ตายไปซะ2 ต้นนะคะคงเหลือไว้3 ต้นนี่ต้นนี้เห็นไหมคะให้ดูก็โดนแดดนะคะเนี่ยจนใบแห้งใบเหี่ยวใบเฉาดินก็ไม่ดีนี่ต้นนี้นะคะต้นนี้ก็แห้งแต่ยังไม่ตายเหี่ยวเฉาแต่ยังไม่ตายไม่ทราบว่าจะรอดไหมแม่มะลิซ้อนก็รดน้ำไปแล้วนะคะเนี่ยจะเป็นการปลูกมะละกอที่โคกหนองนาโคกจริงๆนะคะแรงเห็นดินไหมคะเนี่ยฝั่งนี้แม่มะลิซ้อนก็จะให้ชาวบ้านเช่าทำไร่ข้าวโพดนะคะเพราะว่าแม่มะลิซ้อนทำงานประจำแต่ก็จะมีสัญญาต่อกันว่าห้ามมายุ่งรอบขอบบ่อห้ามมาตัดต้นไม้รอบขอบบ่อแม่มะลิซ้อนจะหวงมากนะคะต้นไม้รอบขอบบ่อนี้ต้นสะเดาจะเยอะมากมีต้นสะเดาต้นมะขามต้นประดู่แล้วก็ต้นตะโกนา4 ต้นนี้เยอะมากนะคะ
นี่จะเป็นบ่อน้ำที่แม่มริสอนใช้รดผักรดต้นไม้แล้วก็เวลาปลูกป่าก็จะใช้น้ำตรงนี้ล่ะรดก็น่าจะถึงเดือนพฤษภาน่าจะถึงหน้าฝนฤดูฝนของปีหน้าต้นไม้ใหญ่นะคะรอบขอบบ่อแม่มริสอนก็ทำเพื่อแผ่นดินทำเพื่อประเทศชาติเพื่อเป็นปอดเป็นลมหายใจของลูกหลานของเรานะคะจะไม่ตัดสะจะไม่ตัดจะไม่ไถจะไม่โค่นทั้งหมดนะคะตรงนี้แม่มริสอนอนุรักษ์ไว้ได้30กว่าปีแล้วไม่ให้มีใครมาตัดต้นไม้แต่เมื่อช่วงต้นปีแม่มริสอนเสียใจมากๆมีคนมาลักลอบตัดต้นไม้นะคะก็จะมีคนมาลักลอบตัดแม่มริสอนนับตอแล้วประมาณ30ต้นเสียใจแล้วก็โกรธมากนะคะแต่มันก็ผ่านไปแล้วเขาตัดแม่มริสอนก็จะปลูกใหม่เสียใจสุดๆนะคะแม่มริสอนจะเป็นคนรักต้นไม้เห็นไหมคะต้นไม้แม่มริสอนทุกต้นสูงเสียดฟ้าแม่มริสอนอนุรักษ์ไว้นี่ก็จะเป็นอุโมงค์รอบๆขอบบ่อมาอยู่แล้วรอบขอบบ่อนะคะเย็นสบายสดชื่นแม่มริสอนรักที่นี่นะคะถ้าลูกพามาก็จะมาที่นี่ประมาณครึ่งวันแล้วก็กลับบ้านนะคะมีน้ำไว้รดต้นไม้บ่อนี้ก็ขุดมา30กว่าปีแล้วช่วงนั้นจำได้ว่าขุดหมดงบประมาณไปประมาณ 30,000 บาทนะคะนี่ก็จะเป็นต้นไม้รอบๆขอบบ่อเป็นป่าทึบเลยค่ะเป็นป่าทึบตรงกลางแม่มริสอนก็ตัดสางเป็นอุโมงค์นะคะนี่จะเป็นต้นไม้รอบๆขอบบ่อค่ะวันนี้แม่มริสอนขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ